สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าและสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คือวิธีที่จะเกิดเป็นพญาครุฑหรือคนที่อยากเป็นสายเลือดพญาครุฑถ้าจากคลิปที่แล้วก็สายเลือดพญานาคใช่ไหมวันนี้ผมก็เอา how to นะฮะในการที่จะเกิดเป็นพญาครุฑสำหรับใครที่อยากเกิดเป็นพญาครุฑก็เอามาเล่าสู่กันฟังกันนะครับส่วนไอ้บทความเนี่ยผมเห็นใน forward mail ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเทียนเขียนมาจากที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆไม่ได้อ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกเราก็ลองมาดูกันครับว่าไอ้ที่ forward เป็นจดหมายลูกโซ่เนี่ยมีอะไรบ้างประการที่1คือเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดถึงแม้จะเก่งมากแค่ไหนก็ตามเกี่ยวไหมเนี่ยจริงๆพญาครุฑนี่แหละครับอหังการมากไม่ว่าจะศาสนาพราหมณ์หรือพุทธก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพญาครุฑมีอหังการสูงมากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พญาครุฑพยายามจะกินนาควาสุกรีสุดท้ายก็ถูกพระศิวะสั่งสอนครับและในตำนานชีมูตวาหานะพญาครุฑก็ไล่กินพญานาคจนพระแม่อุมาต้องมาห้ามมาไว้ครับอีกตำนานในอวตารของพระกฤษณะบอกว่าพญาครุฑเนี่ยอวดตัวเองว่าเก่งกว่าหนุมานจึงถูกหนุมานตบเกรียนสั่งสอนซะเลยในศาสนาพุทธเองจริงๆครุฑก็มีนิสัยที่ไม่ต่างกันครับเป็นสัตว์ที่มีโมหะสูงมากเนื่องจากคิดว่าตัวเองมีอำนาจเยอะนั่นเองครับประการที่2 สายเลือดครุฑมี2จำพวกคือพวกหนึ่งเงียบขรึมเก็บตัวอีกพวกหนึ่งชอบออกงานต่างๆ2จำพวกนี้มีบารมีที่แตกต่างกันคนหนึ่งแก่กล้าในทางสมาธิอีกคนแก่กล้าในทางอำนาจและบริวารอันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับประการที่3คือเป็นคนที่เกลียดคนวุ่นวายและเสียงดังหรือคนจู้จี้จุกจิกเป็นที่สุดเพราะว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้ใครๆก็เกลียดนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นครุฑหรอกคนธรรมดาสามัญใครๆก็รำคาญคนจุกจิกเจาะแจ้วุ่นวายนะฮะถามจริงมีใครชอบคนบ่นจู้จี้บ้างคือโปรยไปเรื่อยแบบนี้มันต้องถูกสักข้อเลยครับประการที่4คือวิบากกรรมของครุฑมักจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวถึงแม้จะมีบริวารล้อมรอบกายแต่รู้สึกว่าเหมือนโดดเดี่ยวอยู่ดีอันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนกันนะครับประการที่5คือมักจะมีศัตรูค่อนข้างมากแต่ศัตรูเหล่านั้นมักทำอันตรายไม่ค่อยได้มากนักคนที่เป็นศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองอันนี้เอามาจากไหนครับไหนบอกครุฑมีบริวารมากเลยแล้วผมว่าสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไม่น่าจะมีใครกล้าหือด้วยซ้ำไปนะครับผมประการที่6คือมีนิสัยรักการท่องเที่ยวอย่างอิสระเป็นคนที่ชอบปีนดูวิวที่สูงแบบนี้ใครชอบไปเที่ยวโตเกียวสกายทรีมาเก๊าหรือว่าภูเขาคงเป็นสายเลือดพญาครุฑไปหมดแล้วมั้งครับงานนี้ประการที่7สายเลือดครุฑเกิดวันเสาร์ทิฏฐิมักจะสูงสุดไม่ยอมใครง่ายๆแม้แต่พระพุทธเจ้ามายืนตรงหน้าก็ไม่ยอมก้มกราบเพราะถือว่าตัวเองมีฤทธิ์และอำนาจมากคือนี่เกี่ยวอะไรวะปกติเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยหัวดื้อก็มีเยอะแยะนะครับประการที่8ไม่เคยถูกสัตว์จำพวกงูกัดเพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดอันนี้ผมเคยได้ยินแต่ว่ากล้าจับงูแต่ถ้างูหิวเนี่ยไงก็กัดได้ครับก็ตอนเป็นมนุษย์ไม่ใช่พญาครุฑสักหน่อยพวกงูมันจะไปกลัวอะไรครับประการที่9เรื่องความรักของพญาครุฑเนื่องจากเป็นคนรักอิสระในชีวิตเรื่องเนื้อคู่ก็อาจจะไม่จริงจังนักแต่ถ้าหากมีเนื้อคู่ที่จริงจังแล้วก็จะออกแนวผู้รับใช้มากกว่าเป็นสามีภรรยาเนื่องจากบารมีครุฑมักจะไม่ยอมให้ใครมาข่มอันนี้ก็เหมือนโปรยไปเรื่อยมากกว่านะคือมนุษย์ธรรมดาก็มีเยอะไปที่เป็นเพลย์บอยนะฮะประการที่10คือเป็นคนชอบพิสูจน์ที่ไหนว่าเจ้าที่แรงหรือเฮี้ยนอันตรายเสี่ยงก็มักจะอยากรู้อยากลองเพราะจิตครุฑไม่ค่อยเกรงกลัวอำนาจโอปปาติกะเหล่านั้นเท่าใดนักอ้าวไหนข้อแรกบอกอ่อนน้อมผ่อมตนไงทำไมมาข้อ10เนี่ยขัดกันเองนะครับอันนี้ชัดเจนครับว่าเทียนเขียนกันเองนะครับประการที่11คือครุฑไม่ใช่สัตว์ที่ชำนาญทางด้านการรู้เห็นแต่เก่งในทางบรรดาลอิทธิฤทธิ์คนที่เกิดในสายเลือดพญาครุฑถ้าฝึกทางด้านสมาธิจะเกิดอำนาจทางจิตและมีวาจาสิทธิ์ด้วยรวมถึงเก่งทางด้านอาคมจะจัดอยู่ในสายครูผมว่าฝึกสมาธิเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของพญาครุฑนะฮะคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับครุฑนาคเลยอันนี้มั่วอีกแล้วนะครับประการที่12คือเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำสูงเดินที่ไหนเนี่ยบุคคลมาให้ความเคารพยกย่องในก่อนหน้าบอกศัตรูเยอะไงครับมาข้อนี้บอกคนให้ความเคารพเนี่ยครับชัดเจนเลยย้อนแย้งกันเองนะครับประการที่13เป็นคนที่มีดวงจิตแข็งกล้าเรียกได้ว่าในชีวิตไม่ต้องให้มนต์หรือคุณไสใดๆเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้นะฮะประการที่14เป็นคนที่มีอำนาจในตัวแม้คนแก่กว่าก็ยังต้องนับถือเพศตรงข้ามก็มักมองด้วยความเกรงขามมากกว่าจะมองด้วยความสีเนหาความรู้สึกก็ประดุจว่ากำลังยืนต่อหน้าพระมหากษัตริย์ไหนบอกศัตรูเยอะไงพอมาข้อ14บอกว่าคนยำเกรงนะครับประการที่15ครุฑเป็นสัตว์โอปปาติกะหรือกึ่งพวกกายทิพย์คล้ายๆกับพวกชาวลับแลและพวกพญานาคก็อยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกเราผู้ที่สามารถพบเห็นครุฑได้จะต้องมีบุญร่วมกับพวกเขามา
จึงสามารถรับรู้ถึงกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้เช่นกันล้วนแต่ต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาต่อกันในอดีตไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันได้ทั่วเป็นเรื่องสามัญอันนี้ผมก็เคยเห็นในแบงค์ครับพญาครุฑทั้งหมดรอเล่นครับจริงๆแล้วเขาอยู่วิมานฉิมพลีและเขาจะมายุ่มย่านทำไมในเมืองมนุษย์คือมันแปลกตรงไหนที่ไม่เคยเห็นพญาครุฑตัวจริงนะฮะแต่ที่แน่ๆตามแบงค์กรุงเทพมีเยอะนะพญาครุฑตัวเบลเทอร์เลยนะครับผมประการที่16เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ทางสีหน้าเท่าไรนักเกี่ยวเลยวะประการที่17เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจเวลาโมโหก็มักเก็บอารมณ์ไม่ปะทุออกทันทีครุฑที่บารมีสูงๆจะไม่ใช่กายหรือวาจากระทำแต่มักจะใช้อำนาจจิตกระทำถ้าไม่ชอบใครก็สามารถทำให้ชีวิตคนนั้นตกต่ำได้ถ้าชอบใครก็ทำให้ชีวิตคนนั้นดีขึ้นได้คือถ้าเก่งขนาดนั้นเนี่ยคงทำให้ผู้นำบางคนเนี่ยชีวิตตกต่ำไปนานแล้วล่ะครับถ้าเทพจริงอันนี้ผมว่าเทียนเขียนขึ้นชัดเจนนะครับข้อ18ครุฑเป็นสัตว์ที่มีทิฐิสูงไม่ชอบฟังใครไม่เชื่ออะไรง่ายๆในไอ้ข้อที่แล้วบอกก่อนน้อมถ่อมตนไงเพ่เห็นไหมย้อนแย้งอีกแล้วอีข้อแรกนี้เขียนมาเพื่อย้อนแย้งกับข้ออื่นโดยเฉพาะนะครับประการที่19บุญที่ทำให้ครุฑจิตหลุดพ้นจากวิบากกรรมก็คือการหมั่นฟังธรรมะการให้ธรรมทานวิทยาทานความรู้แก่ทุกๆคนและอุปถากพระอริยสงฆ์อันนี้ผมว่าไม่เป็นครุฑใครๆก็ควรทำนะครับข้อที่20ไม่มีใครสามารถขึ้นทรงครุฑได้นอกจากนิตยโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรแล้วไอ้เอามาจากไหนแอดอ่านมา20ข้อเนี่ยรู้สึกว่ามั่วนิ่มไปหมดฮะคือโปรยไปเรื่อยตามหลักจิตวิทยานะครับคือมันต้องถูกสักข้อแหละแล้วมีหลายๆข้อที่ขัดกันเองด้วยแต่ถ้าเอาตามพระไตรปิฎกที่เป็นคัมภีร์ของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าให้ How to ของคนที่อยากเกิดเป็นพญาครุฑคร่าวๆก็มีอยู่4ข้อด้วยกันครับได้แก่How to ข้อที่1คือมีจิตหลงไหลในความเป็นพญาครุฑทั้ง4ตระกูลด้วยแล้วแต่คนคนนั้นจะเลือกว่าชอบครุฑแบบไหนตระกูลไหนแค่มีความชอบและจิตน้อมนำไปถ้าบุญถึงเนี่ยก็ไปเกิดได้แล้วดังที่ปรากฏในเรื่องวิทูรชาดกมีเรื่องราวของสหายทั้ง4ที่ทำบุญกับฤาษี4คนและเมื่อได้ยินได้ฟังความสวยงามของดินแดนทั้ง4ได้แก่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระอินทร์พิภพนาควิมานของพญาครุฑและพระราชวังของพระเจ้าสัญชัยมีสหายคนหนึ่งชอบวิมานฉิมพลีของพญาครุฑจึงได้บำเพ็ญกุศลและได้ไปเกิดเป็นพญาครุฑในชาติต่อมานั่นเองครับ How to ข้อที่2คือถือศีลเจือโมหะมากๆจะคล้ายๆกับพญานาคที่ทำบุญเจือราคะมากขณะที่พญานาคชอบรักๆใคร่ๆบุพเพสันนิวาสแต่การถือศีลของพญาครุฑออกไปแนวหลงมากกว่าครับคือคิดว่าถือศีลเนี่ยถูกต้องแล้วคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญฮะคือจิตน้อมไปทางที่ดีแหละแต่ดันโง่ไปหน่อยครับพอตายจิตก็เลยไปปฏิสนธิไปเป็นอเหตุกะสัตว์คำนี้แปลว่าสัตว์ที่ไม่มีทางบรรลุธรรมได้พญาครุฑเองก็ถือว่าเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับพญานาคแค่มีถิ่นอาศัยอยู่ในต้นฉิมพีหรือที่เรียกว่าต้นงิ้วอยู่ณเชิงเขาพระสุเมรุชั้นที่2เวลาที่เราเห็นปฏิมากรรมจำลองเขาพระสุเมรุเราก็จะเห็นพญาครุฑแบกอยู่ตรงชั้น2นั่นเองครับถิ่นของพญาครุฑก็เลยนับว่าสูงกว่าพญานาคยิ่งนักพญาครุฑเองก็มีการปกครองที่เป็นสังคมด้วยและจะมีวิมานเหมือนเทวดาเลยไม่ได้เป็นเพียงนกยักษ์เท่านั้นและยังสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ด้วยตามชาดกเรื่องต่างๆเช่นภูริทัตตชาดกหรือจะเป็นเรื่องกากีที่แปลงมาเป็นคนท้าเล่นพนันครับพญาครุฑเองไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ดีงาม 100% ดังตัวอย่างที่ฉุดนางกากีไปอย่างวิมานของตนอ้างอิงมาจากกากียะชาดกเช่นกันครับสรุปสั้นๆว่าแค่ถือศีลด้วยความหลงหรือว่ามีโมหะในจิตมากๆแค่ทำบุญแบบนี้ก็เป็นพญาครุฑได้แล้วครับแต่ไม่แน่นะเชื่อไอ้20ข้อที่เทียนเขียนอาจจะได้เป็นพญาครุฑจริงๆก็ได้ประการที่3คือครุฑมีนิสัยที่ชอบกินอย่างมากจะเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ค่อนข้างกินจุเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในวิทุรชาดกสับสหายที่ไปเกิดเป็นพญาครุฑแม้จะเห็นเพื่อนของเขาที่เกิดมาเป็นพญานาคซึ่งพญานาคเองก็เป็นอาหารของพ่อครุฑแต่สหายคนนั้นก็ไม่ทำร้ายหรือจับกินเพื่อนของเขาพญาครุฑเรื่องนี้ก็เลยสรรเสริญบุคคลที่ไม่ทำความชั่วเพียงเพราะเห็นแก่กินและครุฑตนนี้ก็คิดว่าศีลที่ตนถือนั้นประเสริฐที่สุดในขณะที่พวกนาคสรรเสริญคนที่ไม่อาฆาตพยาบาทหรือโกรธแรงเพราะพวกนาคจะมีโทสะที่แรงมากหากโกรธและสบตาใครแล้วก็คนนั้นจะมอดไหม้เป็นจุนครับสรุปสั้นๆคือพวกครุฑกินจุส่วนนาคขี้โกรธนั่นเองครับ How to ประการที่4คือมีนิสัยค่อนข้างรู้คุณคนพอสมควรเรื่องนี้ทั้งพราหมณ์และพุทธก็ได้สะท้อนนิสัยหนึ่งของพญาครุฑในศาสนาฮินดูกล่าวว่าครุฑไปชิงน้ำอมฤตจากเทวดาเพื่อมาไถ่แม่จากความเป็นทาสของพวกนาคพระอินทร์ก็ไม่สามารถเอาชนะพญาครุฑได้วงเล็บอีกแล้วพระนารายณ์จึงสรรเสริญในความกตัญญูของพญาครุฑพร้อมกับให้พรให้พญาครุฑเป็นอมตะด้วยและเสนอให้มาเป็นพาหนะของพระองค์ส่วนครุฑก็ไปสถิตที่ธงศึกของพระนารายณ์จากนั้นครุฑก็กลายเป็นสหายของเทวดากับพระอินทร์และคอยช่วยเหลือเทวดากับพระนารายณ์เรื่อยมาครับหรือจะในเรื่องภูริทัตตชาดกของศาสนาพุทธ
จะมีเรื่องของพญาครุฑที่โฉบนาคไปกินแต่พญานาคก็เอาตัวพันกับต้นไม้เอาไว้บังเอิญว่าใต้ต้นไม้เนี่ยก็มีฤาษีกำลังหลบแดดอยู่พญานาคที่เอาตัวเองเกี่ยวต้นไม้ก็กลายเป็นเชือกดึงต้นไม้ขึ้นมาทั้งรากพญาครุฑหลังกินนาคเสร็จก็จิกเอามันเหลวออกแต่เขาก็เพิ่งเห็นว่าตนได้โฉบเอานาคที่พันกับต้นไม้ของฤาษีมาด้วยเขาจึงแปลงร่างเป็นมานพหนุ่มไปสอบถามฤาษีว่าพญาครุฑดังกล่าวเนี่ยทำบาปหรือไม่ฤาษีจึงตอบว่าทั้งพญานาคและพญาครุฑไม่บาปทั้งคู่เพราะไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ฤาษีพญาครุฑได้ฟังดังนั้นก็โล่งอกและดีใจเป็นอันมากจึงเปิดเผยตัวเองว่าตนคือพญาครุฑตัวนั้นและตอบแทนฤาษีด้วยการสอนมนต์อลัมพายให้กับท่านฤาษีฟังและก็เซาซีจนฤาษียอมเรียนในที่สุดครับสรุปว่าพญาครุฑค่อนข้างมีความกตัญญูและรู้คุณอยู่พอสมควรครับแต่ไม่ว่าจะพญานาคหรือพญาครุฑล้วนแต่เป็นเดรัจฉานที่อยู่ในดินแดนเทพไม่สามารถจะบวชหรือบรรลุธรรมได้แม้ว่าจะได้ครอบครองสมบัติดีๆมากกว่ามนุษย์ในวิมานของตนก็ตามและส่วนมากจะเป็นพญานาคที่ถือศีลเพื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ครับและเรื่องราว How to ของสายเลือดพญาครุฑก็มีเพียงเท่านี้และคลิปหน้าอยากจะทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มได้นะครับเหมือนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับแต่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ